คุณอาร์ตมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในกรุงเทพเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะเรื่องราวของลุงข้างห้องครับสวัสดีครับคุณอาร์ตสวัสดีครับคุณอาร์ตครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากห้องเช่าที่เกิดเหตุนี้หรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับผมพอดีผมทำงานกะกลางคืนครับผมทำงานกะกลางคืนทำอะไรเอ่ยเป็นพนักงานแคชเชียร์ครับผมคิดเงินอยู่ร้านสะดวกซื้อครับผมโอ้โหเสียงสุนัขหอนลั่นเลยนะครับครับนะฮะอยู่แถวย่านไหนครับเนี่ยร้านของเราเนี่ยตอนนี้อยู่นวลจันทร์ครับผมอยู่นวลจันทร์ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากร้านเดอะช็อคสักเท่าไหร่ใช่ครับผมเคยมาทานร้านที่ร้านยังเคยไปเมื่อนานมาแล้วครับนะไว้แวะเวียนมาใช้บริการกันอีกนะได้ครับผมได้ครับอาร์ตงั้นเรามาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าณปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่ห้องพักนี้ใช่ครับผมนะฮะเราเพิ่งเกิดเหตุการณ์เมื่อ 3-4 วันนี้เองเนี่ยทำใจกลับไปนอนที่ห้องได้ทุกวันหรอก็ยังไม่สนิทใจเต็มที่ครับผมหรอฮะขออนุญาตเล่าเลยได้ไหมครับเชิญเลยครับต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าบางทีเล่าอาจจะสั่นๆหน่อยเพราะว่ายังทำใจไม่ได้เพราะด้วยความกลัวเนาะครับพอดีด้วยตัวผมเองอะครับเป็นคนทำงานกะกลางคืนจะต้องนอนกลางวันและตื่นกลางคืนผมอยู่ห้องเช่านี้มาได้1ปีกว่าแล้วครับผมอยู่ห้อง4นะครับส่วนคุณลุงเนี่ยอยู่ห้อง6ปกติผมเลิกงานตอนเช้าเนี่ยนานๆเราจะเจอกันทีก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับครับแกจะทักแต่เรื่องลูกสาวผมผ่านไปนานมากครับจนมา 2-3 วันก่อนนะครับผมอาบน้ำแต่งตัวมาทำงานครับผมออกจากบ้านประมาณ 2:00 นครับซึ่งรถผมเนี่ยต้องจอดอยู่ข้างห้อง6พอดีมอเตอร์ไซค์ผมเป็นรถท่อจะดังหน่อยปกติผมสตาร์ททุกคืนครับลุงแกก็ไม่ได้เอะอะไรเนาะแต่มีคืนก่อนพอสามวันก่อนเนี่ยลุงแกก็ตะโกนมาไอ้นุ่มจะไปทำงานเหรอผมก็ตอบครับแล้วลูกสาวเราอยู่ไหนผมก็บอกว่าลูกสาวอยู่กับพ่อที่ร้านครับผมขอโทษด้วยนะครับลุงที่ท่อผมดังไปหน่อยแกก็ไม่ตอบอะไรผมบอกผมไปก่อนนะครับลุงผมสายแล้วผมก็ขับรถออกผมก็มาทำงานปกติตอนเช้าผมเลิกงานผมก็กลับเข้าห้องโดยส่วนตัวผมอะครับเลิกงานผมก็จะไปรับลูกสาวแล้วก็มานอนกับลูกสาวครับจะซื้อน้ำซื้อข้าวเก็บไว้ทีเดียวไม่ออกนอกห้องละพอคืนที่สองเนี่ยผมก็อาบน้ำแต่งตัวไปเหมือนเดิมลุงแกกระทักเหมือนคืนแรกทุกอย่างเลยครับนะครับซึ่งคืนที่สองเนี่ยแกทักแต่ห้องก็ปิดไฟเหมือนเดิมเหมือนทุกอย่างมีแต่เสียงผมกับป้าทำงานปกติขากลับห้องเนี่ยครับมันตรงกับวันที่ลุงเจ้าของห้องเช่าเนี่ยจะต้องเอาบินค่าเช่าห้องมาให้เราแล้วเป็นวันนั้นเป็นวันที่ผมจะต้องรถผมพังโซ่อยู่โซ่มันดังขึ้นมาเองผมก็ต้องมานั่งตั้งโซ่ตั้งอะไรแต่ว่าผมนั่งตั้งโซ่เนี่ยเอาสแตนนะครับมายันรถตัวเองขึ้นเพื่อจะตั้งโซ่ผมก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยผมนอนดมกลิ่นเหม็นเน่ามาหลายคืนแล้วด้วยปกติของที่นั่นนะครับมันเขาจะเลี้ยงหนูพูดผิดครับเลี้ยงแมวแล้วแมวตัวนี้มันชอบไปกินนกกินหนูแล้วก็แอบไว้หมกข้างๆซึ่งตรงที่ผมทำรถเนี่ยมันอยู่กับตรงที่เขาจอดรถแม่ค้าขายของพอดีผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วผมกำลังนั่งทำรถเนี่ยครับจังหวะผมอะไรไม่พอน็อตไม่พอผมก็เลยเดินขึ้นห้างไปซื้อน็อตพอผมมันสั่นแล้วนะครับพี่ขอโทษทีพอผมลงมาเนี่ยผมเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เต็มหน้าห้องผมเลยกับลุงเจ้าของห้องซึ่งตอนที่ลุงเจ้าของห้องอ่ะเขาเอาบินค่าห้องให้ผมเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้บอกอะไร uh-huh. คือผมรู้แค่ว่าเขาเห็นผมเห็นเขาเรียกตำรวจอ่ะ uh-huh. แต่ผมไม่รู้เขาเรียกเพราะอะไร uh-huh. ผมก็เลยถามลุงครับมีใครเป็นอะไรเนี่ย uh-huh. แกบอกนี่ไงลุงห้องหกแกตายแล้วอุ้ยผมก็เลยเงียบ uh-huh. ซึ่งผมยังไม่ได้ถามนะครับว่าเขาตายเป็นยังไง uh-huh. ตายมากี่วัน uh-huh. ผมก็เลยขอดูหน่อยได้ไหมครับลุง uh-huh. ผมก็เลยขออนุญาตตำรวจอะครับที่เขายืนดูอยู่ขอเข้าไปดูผมก็ตกใจเลยครับคือสภาพลุงกันเนี่ยครับแก้ผ้าแล้วก็เหมือนล้มอะครับเหมือนพยายามจะจับประตูเหล็กดัด
แล้วก็วูบไปท่านั่นแหละครับร่างกายแกนี่อืดเน่าอะครับจนเฟะหมดจนผอมลงอะครับน้ำเหลืองนี่เต็มพื้นเลยผมก็เลยนึกในใจนะครับไอ้สองสามวันที่ผ่านมาใช่ผมไม่พูดกับใครเลยนะผมไม่พูดกับใครไม่เล่าให้ใครรู้เลยผมกลัวเป็นแบบว่าเล่าไปปุ๊บคนที่อยู่ในตึกจะกลัวผมก็เลยบอกกับตำรวจเลยว่าดีนะที่ผมไม่กลัวผีผมก็เดินออกมาเนี่ยครับกลับเข้าห้องตัวเองรีบหยิบกุญแจรถออกจากที่เกิดเหตุก่อนแล้วมาเล่าให้พ่อผมฟังเราให้พ่อเราให้น้องฟังว่าเราเจออย่างนี้คืนที่สามผมไม่กล้าจอดรถตรงนั้นครับผมกลัวผมกลัวที่จะแบบว่าคุณลุงเรียกผมอีกซึ่งผมรู้แล้วว่าลุงตายแล้วเนี่ยแหละครับผมก็เลยได้แต่จอดรถแอบๆแต่ก็พูดตามตรงครับยังไม่กล้าแวบเข้าไปในช่องห้องตรงนั้นเลยเพราะห้องเช่านี้ก็เก็บร่างลุงแบบไวมากล้างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคนที่ตึกมีเรื่องนี้ประมาณ3หรือ4คนเองก็คือมีเรากับใครไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่รู้ใช่ครับผมที่เป็นคนช่วยเก็บช่วยล้างตึกนี้ใหญ่ไหมครับไม่ใหญ่ครับเป็นตึกเก่าๆครับผมมีกี่ชั้นอ่ะมีแค่2ชั้นครับมี12ห้องผมอยู่ชั้นล่างพอดีก็คือคุณรุงนี่ก็อยู่ชั้นล่างเหมือนกันใช่ครับผมแต่เป็นห้องมุมสุดที่ไว้สำหรับจอดรถสนิทกันมากไหมครับตรงๆเลยครับไม่สนิทเลยไม่สนิทเลยแต่แค่รู้กันเคยเห็นหน้ากันทักทายกันตามปกติใช่ครับคือพอผมรู้เนี่ยทุกอย่างผมนอนนะพี่ผมนอนอยู่ริมห้องซึ่งกลิ่นเน่ามันจะเข้าห้องมาอยู่แล้วผมดมกลิ่นเน่าเขามาตลอดระยะเวลาซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นเน่าของลุงแกแล้วเวลาผมนอนเนี่ยครับถ้าพี่เคยรู้สึกเหมือนคนไม่ได้อยู่คนเดียวไหมก็เคยมีบ้างบางอารมณ์ผมก่อนที่ลุงจะเสียเนี่ยผมรู้สึกผวาตัวเองบ่อยมากเลยคือก่อนที่จะรู้ว่าลุงเสียนะใช่ครับผมก็คือนอนแล้วสักคือผวาเหมือนกับมีใครมาอยู่กับเรานอกเหนือจากลูกสาวเราใช่มีคนมายืนอยู่ตรงผมช่วงเย็นเนี่ยครับปู่จะมารับลูกสาวผมไปแล้วซึ่งให้ผมนอนเต็มที่ในห้องนั้นก็จะเหลือผมคนเดียวแล้วห้องลุงกับห้องผมอ่ะคือโลเคชั่นทุกอย่างมันตรงกันหมดเลยแล้วผมเห็นคนมายืนอยู่ตรงประตูระเบียงครับยืนห้อยอยู่ตรงเนี้ยซึ่งผมไม่คิดว่าเป็นวิญญาณลุงผมเห็นอย่างเงี้ยจนผมต้องตกใจไปเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้ให้มันสว่างแล้วจนผมมารู้เนี่ยครับว่าลุงเสียชีวิตหรือผมมองโลกในแง่ดีเนาะว่าแกอาจจะบอกผมก็ได้เพราะว่าลูกเมียแกไม่มีอะเนาะแกบอกว่าฉันเสียแล้วนะช่วยตามใครมาดูศพฉันหน่อยครับผมก็หวังว่าเป็นโลกมองโลกในแง่ดีหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมเรื่องของผมก็มีประมาณนี้ครับพี่เขาว่านั่นคือเล่าสั้นๆหน่อยผมก็กลัวนะครับเข้าใจอารมณ์เลยเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งสดๆร้อนๆเนี่ย 3-4 วันนี่เองถ้านับจากเจอเหตุการณ์ลุงเสียชีวิตมาได้ประมาณสัก3วันนะฮะแล้วจนถึงวันนี้ถ้าว่าครบ7วันพอดีนะใช่ครับพูดละคนลุกถ้าว่าถ้าตามความเชื่อคุณไทย3วัน7วันเขาจะกลับมาอาร์ตทุกวันนี้ผมยังไม่กล้าไปจอดรถช่องเดิมเลยครับผมกลัวลุงแกตะโกนเรียกทักผมอีกเอาพูดตรงๆเป็นพี่นะพี่ยังไม่กล้ากลับไปนอนที่หอเลยนะถ้าไปเจอแบบเนี้ยครับนะฮะโอ้แต่เราใจเด็ดมากก็คือเรานอนเช้าเนาะก็คิดว่าผีไม่หลอกเราตอนเช้าหรอกใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามันทำร้านส่งซื้อมันจะต้องมีวันที่ต้องควงกะกลับมาอยู่รอบเช้าต้องกลับไปนอนดึกเนี่ยเด็ก ไอ้ตรงนั้นก็จะทำใจไม่ได้เหมือนครับคุยกับพ่อไว้ลึกๆอยากจะย้ายอันนี้พูดตรงๆเลยครับเพราะว่าเราเจอเหตุการณ์นี้มาใจผมมันไม่รับแล้วอะเข้าใจเนาะนะฮะเข้าใจอารมณ์ทั้งตัวของผู้เช่าแล้วก็เจ้าของก็ดีพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยโอ้คนก็ต้องย้ายออกหมดแหละนะใช่ครับนะก็ต้องรอเรื่องเงียบอีกนานนะกว่าจะมีคนกลับมาเช่าอีกแล้วคนเข้ามาเช่าใหม่เข้าอยู่ห้องที่เกิดเหตุไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจออะไรเหมือนกันใช่ครับผมอ๋อโอเคได้นะอาร์ตนี่คือเรื่องราวทั้งหมด
นะครับผมหวังว่ากลับไปจะไม่เจออะไรพี่ภาวนาให้เป็นแบบนั้นนะหวังเช่นนั้นเหมือนกันครับผมครับผมแต่ถ้าเจอนึกถึงพวกพี่ไว้นะครับโทรมาเล่าผมทำใจมากเลยครับว่าจะโทรมาเล่าดีหรือโทรไม่โทรมาเล่าดีนะฮะแต่ก็ได้เล่าออกอากาศกันแล้วครับอาร์ตครับผมถือว่าปลดมาป่องนึงละนะถือว่าเอ้ยได้เอาเรื่องนี้มันคาใจอยู่ออกมาเล่าละนะฮะครับคราวนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วกันนะว่าจะเจอหรือไม่เจอนะครับพี่ได้ครับอาร์ตขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะเรื่องของลุงข้างห้องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ